สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนทำอาหารจ้าเพื่อนๆนะวันนี้ก็จะผัดพริกหมูผัดพริกหมูสับกับต้มไก่เพื่อนๆนะต้มไก่สู่พี่ทรายยิ้มจ้ะพี่ทรายมาเนาะแกกำลังคุยกับแฟนแกอยู่ในโทรศัพท์เพื่อนทำง่ายๆเมนูง่ายๆจ้ะไก่กำลังต้มอยู่จ้ะต้มยำไก่กับผัดหมูผัดหมูผัดพริกนั่นแหละเพื่อนพริกก็เก็บมาจากสวนจ้ะจอยก็ทำกินง่ายๆเดินกันกับพี่สายนะหนาวเพื่อนนะเดินออกหาเดินดูเห็ดไม่มีหรอกยังขึ้นไม่เยอะกำลังมันกำลังติดอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีมีอยู่แต่ว่ามันกำลังแบบกำลังจะงอกจ้ะกำลังจะงอกกำลังตูมๆขึ้นมาจ้ะอันนี้ก็ผัดเผื่อพี่แอนดี้ด้วยนะเพื่อนๆนะเนี่ยเผื่อแอนดี้กับลูกด้วยจ้ะพริกเนี่ยใส่ซะเยอะเลยเนี่ยพริกนี่เยอะกว่าหมูอีกเพื่อนๆเลยทำกินในสิ่งที่เราอยากจะกินนั่นแหละเพื่อนๆนะง่ายๆเพราะจอยเดี๋ยวจอยจะไปทำงานด้วยไงพริกอันนี้เหลือ3อันต้องเก็บเอาไว้3เม็ดเดี๋ยวน้ำมันพืชจ้ะไก่ก็กำลังเดือดจอยใส่พริกแกงไปเพื่อนๆให้ใส่เยอะๆพริกแกงน่ะลงไปเสียงเจ้คุยโทรศัพท์ไปทำกับข้าวกันเพื่อนใส่หมูสับลงไปจ้ะทำทีนึงก็ทำทีเยอะๆนะเพื่อนนะทำน้อยๆมันไม่พอกันกินจ้ะทำทีเยอะๆเลยจอยจะปรุงเครื่องเลยนะเพื่อนๆนะจะใส่น้ำตาลจ้ะน้ำตาลทรายมาแล้วเพื่อนๆเจ้มาแล้วโอ้หอมจังเลยหอมไหมหอมแล้วก็ใส่ผงนัวจ้าใส่ไปเยอะสวยหอมตัวนี้หรือหอมอันนี้หอมอันนี้ลูกของเครื่องเทศหอมเครื่องเทศหอมเครื่องเทศนะร้อนๆนะพี่นะอากาศเย็นเย็นวันนี้เย็นจนหูชาเย็นเย็นจนหูชาเย็นเย็นจะแบบว่าปวดเข้ามาบ้านปวดหัวเพื่อนเพราะในบ้านมันอุ่นเนาะใช่เข้ามาบ้านอุ่นมันปรับในสภาพจากเย็นเย็นมาอุ่นเราปวดหัวมาสนใจมาจากเย็นจากเย็นเย็นเข้ามาในความอุ่นความร้อนโอ้โหปวดหัวปวดแบบไมเกรนอ่ะมันเฉื่อยก็หน่อยเนาะควันเต็มเลยพี่เปิดประตูให้จอยหน่อยใช้เลยพี่เพื่อนใช้พี่ตาเปิดประตูจ้ะใช่เปิดประตูเฉยๆอันนี้จอยไม่ใส่น้ำไปนะเพื่อนๆนะถ้าใส่น้ำลงไปเนี่ยมันจะไอ้นี่มันจะน้ำเยอะกว่าหมูอ่ะจ้ะโทษทีแล้วพี่ตาเอ้ยหนาวหน่อย
อันนี้จะใส่พริกโดดไปเพื่อนๆลูกโดดใส่ลงไปนี่ลูกโดดอันนี้ก็จะใส่ในนี้นี่ลูกโดดก็ใส่ในนี้ด้วยเนี่ยใส่ในผัดผัดด้วยจ้ะพริกไม่ได้ตำนะไอ้พริกที่ใส่ในนี้เอาแกงผัดเอาพี่ใส่หน่อไม้ส้มเนาะจะแซ่บเนาะแกงนี่ป่ะนี่อ๋อนี่ผัดนี่ป่ะใส่หน่อไม้ส้มหน่อไม้ส้มจะอร่อยแกงไก่ใส่หน่อไม้ส้มก็อร่อยดิบางทีโอ้ย แซ่บๆพี่น้องกำลังเดือดๆนะถ้ายิ่งเอาไปน่าใส่ก็ยิ่งอร่อยนี่ใส่พริกลงไปพริกจากสวนใช่ไหมจ๊ะใช่จ้ะพริกจากสวนมันพริกหยวกใช่ไหมมันพริกหยวกพริกพริกหนุ่มจ้ะวันนี้กินอาหารในสตรีทฟู้ดกันจ้ะเพื่อนๆวันนี้กินอาหารสตรีทฟู้ดกันอาหารตามสั่งนะคะตามสั่งตามจอยสั่งจอยสั่งเองจอยสั่งเองจ้านี่อันนี้ไว้ก่อนนี่ดูมาตรงนี้ในหม้อนี่เพื่อนๆเอ้ยนี่ผมให้มันสักหน่อยค่อยไอ้นี่นี่รสชาติโอเคอยู่ยังไม่ได้ใส่น้ำปลานะก็ปรุงเอาตอนกินใส่น้ำปลาพี่ตอนนี้ใส่แต่เกลือผงชูรสนี่จัดเมนูเลี้ยงแขก แขกก็มาก็นี่แหละเพื่อนๆเอ้ยอันนี้บีบน้ำมะนาวลงไปจ้ะน้ำส้มเนี่ยระบาดตัวที่น้ำส้มมะนาวให้มันส่งหอมด้วยท่านน้ำส้มจากมะนาวใส่ลงไปบางคนก็ใส่มะขามเปียกบ้านจอยบางทีไม่มีมะนาวก็ใส่มะขามเปียกนะอันนี้พริกช็อกเปรี้ยวนะโอ้โหเพื่อนเอ้ยดูบีบเข้าไปจากนั้นก็โรยจ้ะนั่นวนไปธรรมดาเพื่อนใส่ลงไปพี่ชายเอ้ยเห็นไหมหอมหอมเนาะผักชีหอมอันนั้นต้นจอยทำไมไม่ได้กินอ่ะไม่ เป็นหวัดใช่ปะหอมกลิ่นมะนาวจอยน้ำมะนาวใช่ไหมทีนี้เพื่อนดูซะตูดไก่จอยจองน้องไม่ดีเคยจอยกินตูดนะจอยกินตูดนะกินตูดไก่เนี่ยเพื่อนเอ้ยใส่มะเขือเทศเยอะๆนี่มีลูกโดดด้วยลอยฟ่องอยู่นะหอมเนาะอันนี้ก็ใกล้สุกละฝากก่อนเพื่อนๆเอ้ยเตรียมจะกินกันนะแต่ไม่ได้ถ่ายตอนกินนะเพื่อนๆนะที่มันไม่กว้างจะนั่งกินข้างนอกก็ไม่ได้หนาวมันคุ้มค่ากับการเดินมากเลยนะใหญ่พี่ชูจ่ายใส่ในเดออยู่ในกระท่อมจ้ะพี่พี่ต้องเข้ากระท่อมกระท่อมนู้นกระท่อมข้างนอกอ่ะบอกว่ากระท่อมข้างนอกพี่สอยพี่ไม่เข้าใจกระท่อมข้างนอกเอาเดี๋ยวพี่เอานี่เช็คเอาเข้าไปเอาข้างนอกก็ได้พี่เพราะเราต้องใช้กันอยู่แล้วไม่ใช่เหรออันนี้เฉยแล้วอันนี้ก็สุกแล้วจ้าสุกทุกเมนูแล้วเปิดกระท่อมข้างนอกก็ได้พี่สายเอ้ยเอาอยู่กับกระท่อมข้างนอกนะแม่ทิชชู่หรือเปล่าจ้าทิชชู่โรอ่ะอยู่กระท่อมข้างนอกอ่ะส่วนใหญ่พวกเราจะไปอยู่ข้างนอกกันไงคุณเพื่อนดูนี่ควันหุยเลยช้อนกลางจ้ะนะช้อนกลางควันเพื่อนควันหุยตักข้าวจ้ะข้าวร้อนๆหรือพี่สายเอ้ยนี่สมบัติเยอะไงส่วนใหญ่ของสมบัติในนั้นจะเป็นพวก
ที่ไอ้นายทำในคอลเลจแต่พี่เรียนน่ะทีนี้ถ้าว่าเป็นมหาลัยเขาจะก็ต้องมีเอาเป็นบางอย่างไงนั่นแหละทีนี้ก็จะให้พี่ตายยกไปตั้งเลยอยากบาฝามอปิดก่อนเพื่อนเลยฝามอปิดเดี๋ยวลูกสาวจะมาเขาก็จะกินจะกินไปก่อนไปทำงานต้องจะกินผักนี่แหละกินทุกอย่างน้องแอนน่ะนะเนี่ยจ้ะเดี๋ยวยังไงจอยกับพี่สายก็จะเตรียมตัวกินกันแล้วพี่สายมาล้างเขาหน่อยทีนี้เราอ่ะโอ้ยเข่าเนี่ยระวังโอเคไงเพื่อนๆพวกจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้ะบ๊ายบายค่ะทุกคน